ภาพนี้ครับคุณผู้ชมมาจากเพจ Facebook เฮียขับรถคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามีการไปช่วยเหลือรถกระบะคันนี้พลเมืองดีลงไปช่วยพยายามเข็นแต่เข็นแล้วก็มันไม่สามารถที่จะช่วยได้จริงๆคือมันติดลงไปในร่องค่อนข้างลึกเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟงิ้วรายอยู่ที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับตำรวจภูธรนครชัยศรีเนี่ยไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้าสีบรอนซ์นะครับทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพเนี่ยพังยับเยินเนี่ยจังหวะนี้แหละที่รถไฟชนรถกระบะเข้าไปอย่างจังเลยนะครับปี๊บน้ำตรงน้ำตานี่กระจายเกลื่อนเต็มพื้นไปหมดเพราะว่าเป็นรถกระบะที่บรรทุกปี๊บน้ำตาลมาเต็มกระบะเลยเนี่ยนะครับสอบสวนนายพิทักษ์ทับสุขครับคนนี้เป็นคนขับกระบะบอกว่าขับรถบรรทุกน้ำตาลเนี่ยจะนำไปส่งที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับล้อหลังฮะล้อหลังด้านซ้ายมันไปตกขอบถนนแล้วก็ตรงกับรางรถไฟพอดิบพอดีเลยคุณผู้ชมทำให้เนี่ยใต้ท้องรถมันไปติดกับรางรถไฟเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มีชาวบ้านครับมาช่วยกันเข็นแล้วก็ยกรถแต่รถมันหนักเนี่ยนะฮะยกยังไงก็ไม่ขึ้นครับเป็นจังหวะที่มีขบวนรถไฟนะฮะขบวนที่351ธนบุรีราชบุรีวิ่งมาพอดิบพอดีพุ่งเข้าชนกลางตัวรถอย่างจังแล้วก็ลากไปนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยหลุดออกจากกันก็คือรถกระบะขาดครึ่งอ่ะคุณกมลพรชนแรงมากจริงๆนะครับโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะหรือว่าเสียชีวิตซึ่งทางตำรวจก็จะสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมครับเรามีข้อสงสัยแบบนี้นะฮะระหว่างที่เรากำลังเข็นรถกระบะเนี่ยตอนนั้นไอ้ไม้กั้นมันยังไม่กั้นลงมามันยังไม่กั้นลงมาเราจะติดต่อเจ้าหน้าที่ยังไงนะฮะอันนี้คือเรายังหาคำตอบไม่ได้พยายามจะติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะมันเป็นอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์อันนี้เป็นเหมือนสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นมีการแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ Facebook ของคุณกิตติคุณอาสามูลนิธินครปฐมจุดอำเภอนครชัยศรีจันทร์ขันได้โพสต์ข้อความระบุแบบนี้ว่าใครไม่เชื่อแต่ผมเชื่อไอ้ตรงจุดเนี่ยนะฮะทางรถไฟงิ้วรายเนี่ยมันมีสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับยังไงระหว่างที่กำลังกู้ซากรถจากเหตุรถไฟชนรถกระบะอาสาหลายคนได้ยินเสียงหมาหอนฮะส่วนตัวผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแบบโหยหวนด้วยคงต้องมีตัวตายตัวแทนแน่ๆหรือเปล่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อาจมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เขาถ่ายรูปติดคุณกมลพรมองเป็นอะไรฮะคุณอย่าใช้คำว่าติดสิชัดเชียวฮะมันชัดไปไหมอ่ะคือเป็นลักษณะผู้หญิงใส่ชุดไทยหรือมันเป็นภาพซ้อนกันยังไงครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นวิจารณญาณของคุณผู้ชมนะค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นความเชื่อและการเพราะว่าชาวโลกออนไลน์เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยล่ะแต่บางคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณจริงนะคะก็เดี๋ยวเห็นว่าควรจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพราะว่าบางคนก็สูงมันชัด